ภารกิจของนายกรัฐมนตรีเข้ามารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ไม่นานก็มีงานใหญ่นะคะเดินทางไปร่วมประชุมซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกเวทีหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์นะคะแล้วก็เจตจำนงของความเป็นประเทศไทยนะคะที่จะร่วมกันนะคะในการที่จะสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนสิ่งที่นานาชาติเนี่ยนะคะได้ถือปฏิบัติร่วมกันค่ะก็จะเป็นแนวทางที่ทำให้ต่างชาตินั้นได้เห็นถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นของบ้านเรานะคะโดยนายกรัฐมนตรีของไทยได้กล่าวถ้อยแถลงกับผู้นำโลกโดยไทยนั้นประกาศความมุ่งมั่นการขับเคลื่อน SDG นะคะเพื่อเสริมสร้างกรอบความร่วมมือพหุภาคีนะคะที่มีประสิทธิภาพและสถาปัตยกรรมทางการเงินระหว่างประเทศให้มีความเข้มแข็ง17นาฬิกาของวันที่19กันยายนตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าไทย11ชั่วโมงนะคะณทรัสตีชิปCouncil Chamber สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปีคริสตศักราช2023นายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน2023ซึ่งก็ถือเป็นการกล่าวถ้อยแถลงครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีที่องค์การสหประชาชาติซึ่งรัฐบาลยังคงเน้นย้ำเจตนารมณ์ในการให้ความสำคัญนะคะที่จะดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติหรือ SDGนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าความร่วมมือของทุกประเทศในการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน2030ของสหประชาชาติได้เผชิญกับความท้าทายร่วมกันมาถึงในช่วงครึ่งทางของวาระดังกล่าวและในทศวรรษนี้ซึ่งสหประชาชาติได้กำหนดให้ทศวรรษนี้เป็นทศวรรษแห่งการลงมือทำนายกรัฐมนตรียังสนับสนุนกรอบความร่วมมือพหุภาคีที่มีประสิทธิภาพและสถาปัตยกรรมทางการเงินระหว่างประเทศให้มีความเข้มแข็งรวมทั้งมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนการจัดสรรแหล่งทรัพยากรและเงินทุนการลดช่องว่างทางการเงินรวมไปถึงการสรรหานวัตกรรมเครื่องมือทางการเงินซึ่งก็จะช่วยให้ทุกประเทศนั้นสามารถรับมือกับความท้าทายและการร่วมกันขับเคลื่อน SDG ได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับไทยนั้นได้สนับสนุนข้อเรียกร้องของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติในการปฏิรูปสถาปัตยกรรมทางการเงินระหว่างประเทศผ่านมาตรการกระตุ้นการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นจำนวนเงิน 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะคะจนถึงปีคริสตศักราช2030สำหรับการดำเนินการของไทยรัฐบาลได้ออกมาตรการทางการเงิน 12,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐลงทุนในเศรษฐกิจสีเขียวและในไทยแลนด์ Green Taxonomy ซึ่งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพื่อความยั่งยืนผ่านการกระตุ้นการกำหนดกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยได้รับการตอบรับที่ดีจากภาคธุรกิจของไทยสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยซึ่งก็มีบริษัทมากกว่า100บริษัททั่วประเทศตั้งเป้าในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนแล้วก็จะลงทุนจำนวน 43,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ SDG ภายในปีคริสตศักราช2030นายกรัฐมนตรีบอกว่าสำหรับตนเองนั้นมองว่าการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนจำเป็นต้องมีแนวทางที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างเป้าหมายเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งประเทศไทยได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายเศรษฐกิจ BCG มาเป็นแนวทางเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยประเทศไทยได้ประกาศความพร้อมมุ่งมั่นระดับประเทศเพื่อขับเคลื่อน SDG รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนดังนี้หนึ่งคือประเทศไทยได้ประกาศความมุ่งมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังผ่านหลักการไปให้ถึงและช่วยเหลือกลุ่มที่รั้งท้ายรวมทั้งลดความยากจนในคนทุกช่วงวัยภายในปีคริสตศักราช2027ประการที่สองคือไทยประกาศความมุ่งมั่นในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมทางเพศสำหรับประชากรทุกคนในประเทศรวมถึงให้ความสำคัญกับสิทธิด้านสุขภาพซึ่งประเทศไทยมีมาตรการที่สำคัญอย่างเช่นการตั้งเป้าหมายที่จะให้ครัวเรือนที่ต้องกลายเป็นครัวเรือนที่ยากจนหลังจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาลก็ต้องมีจำนวนลดลงนะคะไม่เกินร้อยละ 0.25 ภายในปีคริสตศักราช2027
ไทยประการที่3เนี่ยนะคะไทยก็ประกาศความมุ่งมั่นที่จะผลักดันร่วมมือกับหุ้นส่วนความร่วมมือทุกระดับในการดำเนินการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงบริการพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่เหมาะสมและมีความน่าเชื่อถือภายในปีคริสตศักราช2030นายกรัฐมนตรีบอกว่าผมหวังว่าการประกาศความมุ่งมั่นของไทยในเรื่องดังกล่าวจะสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่พร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายในการมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเพื่อประชาชนและโลกที่ดีขึ้นต่อไปนายรัฐมนตรีของไทยได้ใช้พื้นที่ในการสื่อสารผ่านทางโลกโซเชียลนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้าน X หรือว่า Twitter ในส่วนของทาง Twitter นายกรัฐมนตรีใช้พื้นที่ในการสื่อสารทั้งเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็รวมถึงภาษาไทยด้วย